สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำว่านอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นว่านที่มงคลและนิยมปลูกหน้าบ้านนะคะตัวนี้พอดีเขาออกดอกพอดีก็เลยถ่ายคลิปมาให้ชมกันดอกจะเป็นสีส้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะก้านเขาจะยาวขึ้นแต่ว่าดอกเขาอะกำลังแตกช่ออีกนะคะเนี่ยจะเป็นเงี้ยจะเป็นแบบหลายดอกอะคือเดี๋ยวจะเป็นพุ่มใหญ่นะคะเดี๋ยวจะมาดูต้นของเขานะคะจะสังเกตดูว่าเป็นสีเหลืองนะคะนะที่ชลบุรีจะเรียกว่าพุทธรักษาทองนะคะแล้วก็เราจะปลูกไว้หน้าประตูเลยคือช่วยในเรื่องการคุ้มครองโชคลาภสิริมงคลนะคะเนี่ยค่ะต้นก็จะสวยงามปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับในออฟฟิศก็ได้นะคะก็คือเขาก็ไม่ชอบแดดแรงมากเท่าไหร่หรอกก็แดดประมาณครึ่งวันแรกอะเช้าถึงเที่ยงอะแล้วนอกนั้นก็ให้มีต้นไม้ร่มเงามาปกคลุมเขาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นใบเขาเป็นสีเหลืองอะถ้าแตกออกแดดแรงมากจัดๆอะเขาจะกลายเป็นสีเขียวนิดนึงก็ลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยก็จะกลายเหลื่อมเป็นแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ร่มๆเงาเขาจะเป็นสีทองเลยนะการขยายพันธุ์ของเขาก็ง่ายนะคะเนี่ยเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้ค่ะหน่อแล้วเราก็คัดไปปลูกกันค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคะเราก็จะแตกของเขาไปเรื่อยๆก็คือโคนเขาว่าชอบน้ำชอบชื้นชอบแฉะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูที่เราปลูกไว้สำหรับขยายพันธุ์กันนะคะเนี่ยค่ะพุทธรักษาทองคุ้มครองเนี่ยนะคะก็ดอกก็จะสวยงามเดี๋ยวเรามาดูอีกกอหนึ่งจะใหญ่กว่านี้นะคะสำหรับขยายพันธุ์ค่ะส่วนมุมนี้เป็นมุมสำหรับขยายพันธุ์นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่เขาหน่อเขาขึ้นมาเต็มเลยค่ะเนี่ยเขาจะขึ้นหน่อเงี้ยปลูกช้ำง่ายเดี๋ยวดูต้นของเขานะคะเนี่ยอันนี้คือตรงเนี้ยก็คือดินจะสมบูรณ์มากดูใบเขานะคะเนี่ยใบใหญ่มากเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้กำลังออกดอกนะคะสูงประมาณ3เมตรถึง4เมตรนะจากที่ปลูกมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเราขุดออกมาเพาะชำละอันนี้เราจำหน่ายอยู่ต้นละ120บาทนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเพาะชำเขาออกมาใส่ถุงไซส์ใหญ่เลยนะคะค่ะพุทธรักษาทองนะชื่อเป็นสิริมงคลมากนะคะอันนี้คือปลูกไว้สำหรับขยายพันธุ์ก็แตกหน่อออกเต็มแล้วค่ะเนี่ยหน่อเขาจะขึ้นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองออกมาเลยค่ะเนี่ยพอแก่จัดหน่อยเขาก็จะเขียวนะคุณใบแก่จัดจะเขียวนิดนึงแต่ก็ยังสวยยังงดงามอยู่ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมที่ขยายพันธุ์ไว้เยอะๆนะคะค่ะเห็นต้นนี้ไหมคะอันนี้คือขยายพันธุ์ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับออกงานเกษตรแล้วก็จะไปขายนะคะค่ะแล้วก็จะมีมุมนี้อีกเนี่ยค่ะคือเราเตรียมขยายพันธุ์ไว้เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะใบจะสวยงามจริงๆแล้วเขาไม่ชอบแดดแรงมากนะไม่เหมือนพุทธรักษาใบสีเขียวนะจากที่เลี้ยงมานะคะชอบร่มๆเงาๆหน่อยๆแดดสีอ่อนๆแดดครึ่งวันแรกอะตั้งแต่7โมงถึงเที่ยงเนี่ยคือแดดอันเนี้ยคือเขาชอบแล้วสีใบเขาก็จะสวยสดงดงามแบบเนี้ยค่ะก็คือเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือคัดหน่อมาปลูกนะคะเขาก็เนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะแตกใบสีเหลืองออกมาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเป็นคนละพันธุ์กันกับพุทธรักษาอันนี้ก็คือแยกไว้ได้2เดือนละก็คือจะสูงเลยเห็นไหมคะหน่อเล็กๆเล็กๆค่ะนะคะเนี่ยค่ะคือมองแล้วแบบดูแบบมีความสุขอะค่ะเนี่ยดูใบความสวยสดงามใบของเขานี่จะใหญ่เนาะเนี่ยใหญ่ตามภาพเลยคุณแล้วก็เป็นซีกๆเรียวๆเงี้ยเป็นต้นไม้ที่ออกแบบมาได้สีสันในตัวของเขาเองคุณดูดิดูลายแฉกงดงามมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะลายแฉกสวยงามมากค่ะก็แถวนี้จะมีต้นไม้เยอะนะคะเสียงนกก็จะแทรกเข้ามาก็ไม่ต้องใช้เสียงเพลงเข้าช่วยเลยเป็นเสียงที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะอันนี้คือการเพาะชำไว้
ดูแลอย่างดีค่ะคือมีรากติดแน่นทุกถุงนะคะเวลาออกงานเกษตรแล้วก็จะเอาไปจำหน่ายก็ไปจำหน่ายทุกปีนะก็ขายหมดทุกปีเอาไปทีมูลค่าประมาณ 5-6,000 ก็ขายหมดนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้หน่อก็สั่งซื้อได้แล้วก็ไปเพาะชำจะขายก็ขายได้แต่ที่สำคัญคือแบ่งส่วนหนึ่งไว้ปลูกนะตรงหน้าบ้านอะแล้วใบๆเหมือนกับให้ร่มเงาเขาไปปกคลุมนิดนึงแล้วใบจะสวยงามมากพื้นนี่ต้องแฉะไว้ตลอดนะคะเนี่ยค่ะโคนของเขาอะต้องแฉะต้องดูแลอย่างดีนะคะคือต้องชื้นอะคือเขาชอบมีน้ำแช่น้ำก็ได้นะเนี่ยค่ะเนี่ยใบก็จะสวยงามเดี๋ยวมาดูใบที่ใหญ่ที่สุดของเขาเลยนะค่ะอันนี้คือใบใหญ่ที่สุดแล้วนะที่เพาะเลี้ยงไว้ดูฟาร์มที่ว่าเขาสูงที่สุดอะคือตัวนี้จะไม่เอาเพาะชำต้นเนี้ยคือจะเลี้ยงไว้ดูว่าสูงประมาณไหนที่รู้ๆก็ประมาณสัก3เมตรถึง4เมตรนะคะที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยดูใบเขาใหญ่มากนะไม่ใช่ใบเล็กๆนะคุณเนี่ยเห็นไหมคะใบใหญ่มากเนี่ยค่ะเลยฝ่ามือค่ะเห็นไหมคะเลยฝ่ามืออีกเป็นคืบเลยค่ะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็3คืบอะค่ะใบใหญ่มากอันนี้คือสวยงามมากเขาจะเป็นเส้นขีดนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะสวยงามมากนี่ก็คัดขยายพันธุ์ตรงพื้นที่ขยายพันธุ์ก็จะเป็นดินแบบมีอาหารดินหน่อยเป็นปุ๋ยไส้เดือนนะคะเขาจะงามมากแล้วเขาก็จะแตกหนองมาเรื่อยเดี๋ยวพอใหญ่สักเมตรนึงเราก็จะเตรียมคัดแล้วค่ะนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหนูน้อยสุดแสนที่จะซนมาร่วมรายการด้วยทุกช็อตตัวนี้นี่ต้องระวังนะคะสุดยอดตัวรื้อต้นไม้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเพาะอะไรเห็นไหมเห็นไหมเริ่มละอันนี้คือมะเขือพวงอะเริ่มละเห็นไหมเห็นไหม เริ่มละเอากินมันเข้าไปธรรมชาติของหมาเขาจะรู้ว่าอะไรกินได้กินมันเข้าไปลูกจะได้ถ่ายเนี่ยหนูบอกปลูกอะไรไม่ได้แล้วคุณต้องทำลูกกงล้อมอันไหนที่มองว่าเขาซนไม่ได้ก็คือปล่อยนี่ขนาดรอดมาถึงขนาดนี้ยังตามมาลาวีต้นไม้เลยอันนี้ต้นมะเขือพวงนะเพื่อนๆเอาเข้าไปโอเคค่ะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ